Canon G7X Mark II กับ Sony A5100 ในปี2024เป็นยังไงกล้องคือตรงเดียวกันเลยเป๊ะๆ เลยแต่ให้ทุกคนดูภาพแล้วกันเนาะอย่างนี้ให้นางแบบอย่างเงี้ยหยิบขึ้นมานางก็คือโฟกัสให้เราเลยอันยองซิงเกิลนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงกล้องที่เราใช้กันนะครับ Canon G7X Mark II นะครับกับ Sony A5100 ในปี2024นี้เป็นยังไงเราเคยทำเป็นวิดีโอ Sony A5100 ไปแล้วเนาะว่า2023ยังน่าใช้อยู่ไหมแต่วันนี้เนี่ยเราจะหยิบเขามาพูดถึงกันในปี2024แต่ไม่ได้มีแค่ Sony A5100 เท่านั้นที่จะมีการพูดถึงในคลิปวิดีโอนี้จะมีตัวนี้ด้วยนะฮะนั่นก็คือ Canon G7X Mark II นั่นเองใช้ถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับแต่ขอพูดตรงนี้ก่อนว่าไมค์ที่ใช้เนี่ยไม่ได้เป็นไมค์จากกล้องทั้ง2ตัวนี้เป็นไมค์ที่มาจากตัวนี้เป็นไมค์โบย่านั่นเองนะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มพูดถึงกันก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาแบบทีละตัวนะเราก็อยากให้ทุกคนได้เห็นคุณภาพของวิดีโอด้วยซึ่งจริงๆนะเราเคยทำไปแล้วเมื่อนานมากแล้วนะครับแต่เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกทีนึงนะฮะในปี2023ปี2024เดี๋ยวเรามาเริ่มพูดถึงตัวแรกกันก่อนนั่นก็คือ Sony A5100 นั่นเองนะฮะตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างนานมากๆแล้วแหละอายุเยอะมากๆแล้วจริงๆน้องมีความสลวนอยู่ระดับนึงนะครับเพราะว่าด้วยความอายุน้องเยอะแล้วอ่ะนะคือแบบมันเป็นรุ่นที่แบบพูดตรงๆเลยคือหายากมากแล้วมันเป็นรุ่นที่มันมีรุ่นใหม่ออกมาแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะขายรุ่นใหม่มากกว่าตัวรุ่นนี้รุ่นนี้เนี่ยถ้าหาซื้อเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่แบบเป็นมือสองเอ่ยอะไรเอ่ยนะแต่เรารู้สึกว่าถ้าอยากซื้อเราแนะนำให้ขยับไปรุ่นใหม่เลยมันก็จะดีกว่าเราอยากให้มองว่าการรีวิวครั้งนี้เราอยากให้คนที่ดูรีวิวนี้เนี่ยดูเรื่องสเปคของ Sony มากกว่าละกันอาจจะไม่ใช่รุ่นที่เป็น A5100 อ่ะอาจจะเป็นรุ่นที่แบบใหม่กว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความคล้ายกันด้วยความที่สเปคหรือต่างๆเนี่ยมันมีความคล้ายกันแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆมันตัวคล้ายกันแต่พอมันเป็นรุ่นใหม่มันก็จะดีกว่าแต่ตัวนี้มันยังไงก็เดี๋ยวจะมาพูดกันนะครับรีวิวคร่าวๆนะครับสำหรับตัว Sony A5100 นะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นกล้อง mirrorless นะครับแบบสามารถเปลี่ยนเลนได้ซึ่งเราก็มีเลนที่สามารถเปลี่ยนด้วยนะฮะเป็นเลนแบบเลนละลายหลังอ่ะตัวนี้นะฮะความละเอียดอยู่ที่ 24.3 ล้านพิกเซลนะก็ค่อนข้างเยอะนะถ่ายรูปสวยมากถ่ายวิดีโอสวยมากแบบถ่ายรูปยังไงถ่ายวิดีโออย่างนั้นอันนี้คือข้อดีของ mirrorless นะครับทุกคนที่คุณภาพมันจะคงที่มากๆนะครับไม่ว่าทั้งจะเป็นวิดีโอหรือจะเป็นรูปเนี่ยคุณภาพมันจะเท่ากันอย่างหนึ่งที่คือแบบว่าอาจจะแบบวิดีโอมันได้ไม่เท่ากับรูปภาพก็คือเรื่องขนาดนะฮะเพราะว่าวิดีโอเนี่ยขนาดมันมากสุดของ Sony A5100 เนี่ยอยู่ที่ 1080p นะครับยังไม่ถึง 4K เนาะแต่ถ้าเป็นรูปภาพเนี่ยมันก็จะใหญ่กว่านั้นค่อนข้างมากนะได้ประมาณแบบ 2,000 กว่าพิกเซลเลยแหละตัวนี้เนี่ยเป็นระบบแบบเป็นปุ่มนะครับไม่ใช่เป็นสัมผัสไม่ได้นะสำหรับเรานะครับการใช้ Sony A5100 เนี่ยค่อนข้างชื่นชอบมากๆเราใช้มาแล้วแบบตั้งแต่ตอนเราเรียนปี2นะครับ7ปีแล้วนะครับสำหรับการใช้กล้องตัวนี้บอกก่อนเลยว่าประทับใจมากจนทุกวันนี้ก็ยังประทับใจอยู่เพราะว่าคุณภาพของเขาดีมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นรูปและวิดีโอก็คือดีคือชอบคือที่1ในดวงใจเรามองว่ามันไม่ได้เป็นแค่ว่ามันคือกล้อง Sony A5100 นะในตอนนี้เรามองว่าพอมันเป็นกล้อง Sony แล้วคุณภาพมันมาดีนึกออกใช่ป่ะเหมือนซื้อของแบรนด์นึงไปแล้วรู้สึกว่าเราเคยใช้รุ่นที่มันแบบเก่ากว่านี้แล้วมันดีเราจะรู้สึกว่าตัวใหม่เขาจะต้องดีกว่าอารมณ์ประมาณนั้นนะทุกคนในตัวนี้เนี่ยมันจะมีโหมดหน้าใสนะฮะโหมดหน้าเนียนซึ่งก็สามารถที่จะปรับได้แต่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้ปรับอะไรมันมากนะฮะคือแบบเปิดแต่เปิดแบบโลนะฮะเปิดแบบต่ำสุดเพราะว่าก็อยากให้ได้งานผิวนะกล้องตัวนี้เนี่ยหลักๆที่เราใช้ถ่ายเลยก็คือถ่ายงานรีวิวแบบนั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยส่วนมากเราใช้แบบนี้แต่ว่าจะเป็นในมุมมองของการแบบรีวิวที่มีความละเอียดมากกว่าอย่างเช่นการรีวิวเครื่องสำอางการรีวิวลิปหรือการรีวิวอะไรที่มันแบบต่างๆนะครับก็จะใช้อันนี้ในการถ่ายวิดีโอนะครับวิดีโอเขาถ่ายได้ดีมากๆแต่มันก็จะมีปัญหาที่ตามมาก็คือด้วยความแบบมันเป็นกล้องมิเรอร์เลสมันก็จะกล้องร้อนพอมันกล้องร้อนเนี่ยด้วยความเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบถ่ายวิดีโอค่อนข้างนานวิดีโอ1วิดีโอเนี่ยเราใช้เวลาถ่ายประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้เนี่ยเวลาผ่านไปประมาณ10ถึง15นาทีอ่ะมันก็จะแจ้งเตือนแล้วว่าเครื่องร้อนสิ่งที่ทำได้ก็คือแค่ปิดและเปิดใหม่เพื่อให้มันทำงานต่อหรืออาจจะต้องรอโมเมนต์ให้แบบมันกล้องมันแบบเย็นลงถึงแม้ว่าจะอยู่ในห้องแอร์แล้วก็ตามก็ยังร้อนอยู่นะฮะทุกคนมันเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องน่ารำคาญของ Sony A5100 เลยนะแต่รุ่นใหม่ของเขาเนี่ยที่เป็นรุ่นแบบ mirrorless แล้วทำมาเพื่อการถ่ายวิดีโอเขาทำดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องปัญหาของการแบบถ่ายวิดีโอแล้วมันร้อนหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะปรับให้มันดีขึ้นนะใครที่แบบตามหา Sony A5100 เนี่ยเราแนะนำว่าอย่า
หาเลยก็ได้ไปเล่นรุ่นที่ใหม่กว่าไปเลยอย่างเช่น Sony ZV-E10 อันนั้นก็คือจะดีกว่าเลยนะทางเราเนี่ยยังลังเลเลยว่าเราอยากได้อันนั้นดีไหมหรือจะอยากได้อีกตัวหนึ่งดีในการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีมากๆเลยเดี๋ยวเราจะถ่ายเป็นวิดีโอให้ดูกันอีกทีนึงแล้วกันเนาะเป็นตัวสตาร์เตอร์ของแบบบิวตี้บล็อกเกอร์หลายคนเลยนะครับอย่างเราเองด้วยก็เช่นกันนะฮะดีมากจริงๆเดี๋ยวเราจะมาถ่ายด้วย Sony A100 กันนะครับสลับไปอีกกล้องหนึ่งนะครับนั่นก็คือ Sony A5100 นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัว Canon G2X Mark II นะฮะเดี๋ยวพูดคร่าวๆกันก่อนรีวิวแบบสเปคคร่าวๆกันก่อนว่ามันยังไงมันดีอะไรยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาพูดแบบลงดีเทลเรื่องของการใช้งานจริงๆอีกทีนึงละกันนะจ๊ะตอนนี้นะฮะเราเปลี่ยนมาที่กล้องของ Canon เปลี่ยนมาที่กล้อง Sony A5100 แล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับกล้อง Canon G2X Mark II ตัวนี้นะครับตอนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นกล้อง mirrorless นะเป็นกล้อง compact นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลนส์มันก็เปลี่ยนไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่ติดมากับเลนส์ตรงนี้เนี่ยก็คือเราไปซื้อมาเพิ่มนะครับมันเป็นเลนส์เพิ่มเติมมันเป็นเลนส์ที่แบบสามารถหมุนออกได้นะครับเราไม่รู้ว่าชื่อแบรนด์มันชื่อว่าอะไรอ่ะแต่ว่าเราเรียกว่าอูรันจินะฮะทุกคนอูรันจิมันเป็นเลนส์ที่เราจะต้องเอาอะแดปเตอร์อ่ะมาเป็นติดกาว2หน้าเข้ากับหน้าเลนซึ่งจริงๆมันไม่ค่อยดีนะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่เราอยากให้เลนมันวายขึ้นอย่างที่ทุกคนได้เห็นไปก่อนหน้านี้เลนมันวายขึ้นมันก็เลยเป็นความว่าแบบมันดูกว้างขึ้นอะไรอย่างนี้เวลาถ่ายวอล์กอ่ะมันก็จะดีกว่าการถ่ายแบบหน้าแบบเนี้ยซึ่งการทำวิดีโอวอล์กเนี่ยตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยเพราะว่าค่อนข้างเบาถือสบายแล้วก็ง่ายอ่ะคือแบบมันถ่ายวิดีโอแล้วมันง่ายมันไม่หนักมันพกพาได้สะดวกคือมันดีมากจริงๆสำหรับตัว Canon G2X Mark II อ่ะใครที่ดูยูทูบเบอร์หลายๆช่องที่เขาไปวอล์กกันอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะใช้ Canon G2X Mark II แต่ด้วยความปัจจุบันมันมีรุ่นใหม่ๆออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มเปลี่ยนไปแล้วซึ่งมีคู่แข่งค่อนข้างเยอะเลยสำหรับ Canon G2X Mark II สำหรับกล้องอันนี้เนี่ยโดยส่วนตัวสำหรับเรารู้สึกว่าถ่ายรูปสวยถ่ายวิดีโอไม่สวยเท่ารูปรูปจะมีความละเอียดยิบสวยมากซูมคือแบบจึ้งดีถ่ายรูปสวยมากแต่วิดีโอมันจะมีความแบบเป็นเม็ดเป็นเส้นๆมีความหนาอยู่ความละเอียดในการถ่ายวิดีโอมันจะไม่ค่อยจึ้งเท่ากับกล้องตัวอื่นๆนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่20ล้านพิกเซลนะฮะถ้าจำไม่ผิดเนาะน่าจะอยู่ประมาณที่20ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอได้เช่นเดียวกับ Sony A100 ตัวนี้เลยนั่นเองนะครับถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคใครที่อยากได้ Canon G2X Mark II เนี่ยก็ถือว่ามันก็ยังเป็นตัวที่น่าสนใจอยู่แต่มันเหมาะกับการถ่ายวิดีโอแล้วก็ใครที่อยากทำคอนเทนต์วิดีโออ่ะเราแนะนำจากการใช้งานมันจะมีโมเมนต์ที่แบบรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยแล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องของการโฟกัสคือมันงงมากๆแล้วก็มันมีปัญหาหลายอย่างมากไม่รู้แล้วแต่คนนะครับอย่างเราเนี่ยที่เราหลังๆมาเนี่ยใช้เป็นไมโครโฟนเนี่ยเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยเวลามันโฟกัสอะเสียงโฟกัสมันดังทุกคนเสียงโฟกัสมันดังมากแล้วมันเข้ากล้องอะทำให้อรรถรสในการชมมันดูแบบน่ารำคาญนิดนึงเสียงอะไรอะมันจะมีเสียงอะไรกึกกักกึกกึกกักอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลานะครับก็เดี๋ยวเราจะมาให้ทุกคนเปรียบเทียบดูกันนะครับว่า2ตัวนี้เขายังไงนะเดี๋ยวเราถ่ายวิดีโอแบบ2ตัวพร้อมกันนะครับเดี๋ยวขอเอาเลนส์ออกนิดนึงให้แบบให้ทุกคนได้เห็นวิดีโอแบบระยะที่แบบใกล้เคียงกันในระยะที่แบบตัวของกล้องเองทุกคนก็นี่คือระยะที่แบบใกล้เคียงกันเลยนะระดับกล้องคือตรงเดียวกันเลยเป๊ะๆเลยแต่ให้ทุกคนดูภาพละกันเนาะซึ่ง Sony A5100 เนี่ยระยะมันจะประมาณเพราะว่ามันไม่โดนขอบเนื่องจากว่าไม่ได้เปิดโหมดกันสั่นนะครับแต่ว่าตัวที่เป็น Canon G2X Mark II ตอนนี้เนี่ยมันเปิดกันสั่นอยู่ก็เลยกลายเป็นว่ามันจะมีความขอบนิดนึงหน้าก็จะซูมมากขึ้นพอหน้าซูมมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้แบบหน้าเต็มกล้องเกินไปหน่อยทำให้เราเนี่ยต้องซื้อเป็นเลนส์วายเข้ามานะฮะไม่รู้ว่าถ้าเป็นอย่างเอาจริงๆก็ใช้กับอันนี้ได้เหมือนกันนะเห็นปะมันก็แบบดีขึ้นเห็นไหมค่อนข้างเยอะเลยแหละถ้าหากว่าเราแบบเอามาใส่จริงๆมันก็มีเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อมานะครับก็ตัวนี้คือคุณภาพที่แบบแตกต่างกันเราจะเอามาเทียบให้ดูกันทั้งสองฝั่งเลยนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะรายละเอียดเม็ดพิกเซลมันจะต่างกันเลยอะแบบต่างกันมากๆนะทุกคนซึ่งโดยส่วนตัวเราชอบของฝั่ง Sony A100 มากกว่าถ้ามองในมุมของการถ่ายงานแบบจริงจังนะครับทุกคนแบบฟีลแบบถ้าเราเป็นครีเอเตอร์ที่เป็นช่องแบบตัวตึงตัวเต้งตัวแบบมีเขาเรียกอะไรนะมีทีมงานมีนู่นนี่นั่นนะเราสึกว่า Sony A100 อ่ะเหมาะกว่าแต่ถ้าหากว่าเป็นแบบสตาร์เตอร์เป็นฟีลว่าแบบอยากเพิ่งทำ YouTube เป็นงานรองเป็นงานแบบไม่ได้ full time เป็นงานแบบ part time งานแบบเรียกว่างานอดิเรกอะไรอย่างเงี้ย Canon G2X Mark II ทำได้ดีเหมือนกัน
นะคะทุกคนซึ่งเหตุผลหลักๆที่เรามีกล้อง2ตัวเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเราอ่ะเป็นคนที่ชอบถ่ายวอล์กมากๆแต่ทีเนี้ยปัญหาก็คือ Sony A100 อ่ะมันไม่มีการสั่นเวลาการถ่ายวอล์กเนี่ยความสั่นคือเห็นชัดมากแต่รู้สึกว่าเราอยากทํา YouTube แล้วให้คุณภาพของวิดีโอในการวอล์กมันดีด้วยเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจซื้อ Canon GDX Mark II มานะคะแล้วก็ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์มากๆแล้วเราก็ใช้งานนางค่อนข้างบ่อยทั้งงานที่เป็นรีวิวงานที่เป็นวอล์กนู่นนี่นั่นนอกสถานที่เราจะใช้ตัวนี้หมดเลยนะครับเราค่อนข้างชอบนางมากๆถ้าเป็นงานด้านนอกเราจะหยิบ Canon GDX Mark II นะครับแต่ถ้าเป็นงานในสตูดิโองานในบ้านงานถ่ายแบบรีวิวความละเอียดมากๆเนี่ยก็จะเป็น Sony A100 นะถ้าทุกคนได้สังเกตดูเนี่ยการเปรียบเทียบ2ตัวนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนมากๆเลยนะก็อยากให้ทุกคนได้ดูนะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนได้ดูแบบใกล้ๆกันนิดนึงถ้าสมมติเราเข้ามาใกล้กล้องนะเนี่ยเราชอบอย่างนึงก็คือการละลายหลังของ Sony สวยเหมือนกัน Canon ก็สวยเหมือนกันแต่ความละเอียดล่ะอยากให้ทุกคนเห็นความละเอียดความละเอียดมากแต่ในขณะเดียวกันกล้องของ Canon ก็คือแบบสว่างเกินนะผิวดีอะไรดีอันนี้คือเราปิดโหมดบิวตี้ไปนะทุกคนแต่คือแบบนั่นแหละสวยทั้ง2อันสวยเหมือนกันแต่มันมีบางอย่างที่แบบคนทํา YouTube มันจะรู้นะเดี๋ยวเรามาให้ดูถึงการพูดถึงแบบเวลาเรารีวิวเครื่องสำอางนู่นนี่นั่นนะฮะถ้าสมมุติเราหยิบโปรดักต์ขึ้นมาปึ้มทุกคนเห็นความต่างนะให้ดูอีกรอบนึงอ่ะ1 2 3ตึงอันนี้ก็คือแบบไม่โฟกัสเนาะเพราะว่ามันเห็นหน้าเรานะฮะพอเห็นหน้าเราเนี่ยมันก็เลยจะไม่โฟกัสแต่ถ้าหากว่าเราอยากให้มันใกล้เนี่ยวิธีการทำของ Canon เนี่ยต้องเอาไปข้างหน้ากล้องอย่างนี้แล้วดึงออกมาอย่างนี้ให้นางแบบอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันคือ Sony อ่ะหยิบขึ้นมานางก็คือโฟกัสให้เราเลยฉลาดมากฉลาดมากตัวนี้ฉลาดมากจริงตัวนี้คืออองในระดับหนึ่งบางทีเนี่ยอองระดับที่ต้องปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่เลยนะตัวเนี้ยเฮ้ยกลับมาหน่อยเบอร์แล้วกลับมาหน่อยนะคำในบางทีก็คือถ่ายแล้วรู้สึกแบบหงุดหงิดนางเหมือนกันที่นางมีความช้าอยู่สำหรับโทนสีเนี่ยทุกคนก็จะได้เห็นโทนสีคือทางเราเนี่ยมีการปรับโทนสีค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความแบบไม่ได้เหมือนแบบออโต้หรือคนอื่นๆที่ถ่ายนะแล้วชอบถ่ายวิดีโอออกแนวแบบสีซีดีดนิดนึงแล้วก็มีความแบบไปทนฟ้าชมพูไม่ได้ติดเหลืองนะฮะมันก็จะมีความประมาณเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนแบบผิวใกล้ๆนะอย่างแบบอันนี้ให้ทุกคนเห็นความละเอียดจริงๆอ่ะวิธีการดูยังไงให้รู้ว่าวิดีโอแบบตัวไหนมันดีเนี่ยให้ดูต้องดูใกล้ๆอย่างนี้อ่ะอันนี้ของ Canonประมาณนี้คือจริงๆมันจะมีระยะหนึ่งที่แบบ Canon ทำได้แต่ Sony ทำไม่ได้นะทุกคนอันนี้คือแบบค่อนข้างจะใกล้เลยแต่ว่าพออันนี้มันใกล้เกินไปอ่ะ Sony เขาก็ทำให้เราไม่ได้นะทุกคนโดยส่วนตัวทั้ง2ตัวมันก็จะมีความแตกต่างกันที่แบบไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะแต่ก็มีความแตกต่างกันอีกอย่างนึงที่เราอยากให้ทุกคนสังเกตก็คือเรื่องของเส้นผมของเส้นผมเป็นอีกอย่างนึงที่เราสังเกตมากเวลาการถ่ายวิดีโออ่ะความเหมือนจริงมากกว่า Canon เวลาภาพออกมาจะเห็นเหมือนภาพที่ตาคนเห็นมากกว่า Canon นะครับมีอีกเรื่องนึงนะฮะที่เราอยากพูดนะครับเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอนะการถ่ายวิดีโอของ2ตัวนี้มีอย่างนึงที่เหมือนกันก็คือของ Canon เนี่ยจะถ่ายได้ลิมิตสุดก็คือประมาณ16นาทีนะครับสำหรับ Sony เนี่ยประมาณ30นาทีคอยสังเกตเวลาแล้วก็ต้องดูกันนิดนึงว่าแบบเอ้ยตอนนี้มันกำลังจะตัดแล้วนะเดี๋ยวเราต้องแบบสต็อปไปก่อนตัดไปก่อนแล้วค่อยมาพูดใหม่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็เรื่องของเสียงของ Sony ดีมากกว่าอยู่แล้วนะครับ Canon มีเสียง noise จากการซูมนะฮะอย่างแบบมันจะมีเสียงซูมคือได้ยินชัดมากแต่ว่า Sony เนี่ยมันไม่มีนะทุกคนแล้วก็เรื่องของการไลฟ์ทั้ง2ตัวไม่สามารถไลฟ์สดได้นะครับเป็นรุ่นที่มันไม่ได้แบบพรีเมียมขนาดนั้นที่สามารถจะไลฟ์สดได้นะครับอาจจะต้องถ้าอยากไลฟ์เนี่ยสามารถทำได้แต่ว่าต้องใช้พวกแบบอะแดปเตอร์ต่างๆนานาซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็จะมีราคาสูงมากกว่าเหมือนเราต้องซื้อของเสริมอะนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใครที่จะมาซื้อมาไลฟ์ซื้อมาทำนู่นนี่นั่นเนี่ยสองตัวนี้ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับแต่ถ้าหากว่าถ่ายวิดีโอแล้วมาตัดต่อทั้งสองตัวนี้ก็โอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับสำหรับสองตัวนี้ในปี2023-24ในปี2024น่าซื้ออยู่ไหมสำหรับเรารู้สึกว่ามันซื้อได้ถ้าสมมุติคุณอยากเป็นสตาร์เตอร์แบบขอซื้อมือ2อะไรเงี้ยมือ1ถามว่าซื้อได้ไหมก็ซื้อได้แต่อย่าง Sony A100 เนี่ยไม่มีแล้ว Canon เนี่ยเรายังไม่ได้เช็คว่ามีหรือเปล่าแต่ในความรู้สึกเรารู้สึกว่าก็จะหายากแล้วแหละแต่ถ้าถามว่าซื้อมือ2ได้ไหมซื้อมือ2ได้สำหรับคนที่แบบงบน้อยอยากทำ YouTube จริงๆอยากเป็นสตาร์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อ
มือ2ก็ได้เพราะว่าอย่างแคนนอนตัวเนี้ยเราก็ซื้อมือ2นะครับทุกคนก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบซื้อมือ2ก็ได้ถ้าสมมติเราไม่ได้คิดอะไรมากแต่ถ้าหากว่าอยากจริงจังจริงๆอยากทำ YouTube จริงๆอยากเป็น full time อยากให้เวลากับมันแนะนำให้ซื้อเป็นรุ่นที่ใหม่กว่ากล้องอ่ะมันไม่ได้แค่ว่าแบบถ่ายวิดีโออย่างเดียวมันมีซอฟต์แวร์ภายในที่แบบว่าสามารถอัปเดตได้ด้วยนู่นนี่นั่นคือแบบมันมากกว่านั้นแล้วมันมีระบบซิสเต็มภายในที่มันดีกว่ามากๆเลยนะครับอย่างเช่นตัวของ Sony ที่เป็นรุ่นใหม่เนี่ยมันก็จะมีการ product showcase something นะครับอย่าง Canon เนี่ยมันก็มีการสั่นมีเสียงมีนู่นนี่นั่นที่ดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยพูดตามตรงเลยว่าอยากเปลี่ยนกล้องเหมือนกันแต่ลังเลเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่ามันจะมีกล้องที่เป็นmirrorless แล้วก็กล้องที่มีเป็น compact ซึ่งโดยส่วนตัวสำหรับเรานะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเราจะไม่เอา Canon แล้วเราจะไม่เอา Canon แล้วเพราะว่าตอนนี้ Sony เขามีตัวที่เป็น compact แล้วก็สามารถถ่าย walk ได้มันเป็นคู่แข่งที่ดีมากๆสำหรับ Canon ทำให้เรารู้สึกว่าถ้าสมมุติมีกล้อง compact walk ได้ดีพอๆกับ Canon GTX Mark II เนี่ยก็ไปซื้อ Sony ดีกว่าฮอลโซนี่เนี่ยคุณภาพหรือต่างๆมันดีกว่านะครับทุกคนอันนี้พูดตามตรงเลยแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนด้วยเพราะว่าโทนสีของ Canon โทนสีของ Sony ไม่เหมือนกันระบบการทำงานไม่เหมือนกันนามสกุลไม่เหมือนกันนามสกุลหมายถึงว่านามสกุลไฟล์ที่เอามาใช้งานต่อเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอย่าง Canon เนี่ยมันไม่ได้กินพื้นที่เยอะขนาดนั้นถ่ายได้ค่อนข้างเยอะแต่ในขณะเดียวกัน Sony เนี่ยคือแบบมันกินพื้นที่มากวิดีโอยิ่งดียิ่งกินพื้นที่เอาจริงเมมโมรี่การ์ด64ไม่พอสำหรับ Sony นะครับแต่สำหรับ Canon พอนะแล้วความรู้สึกเรารู้สึกว่าถ้าในการใช้งานแบบเอาไปใช้ต่อในมือถือเนี่ย Canon จะดีกว่า Sony เนี่ยเหมาะกับการเอาไปใช้ต่อในคอมพิวเตอร์มากกว่ามันจบในโทรศัพท์ยากนะแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้เช่นเดียวกันแต่ในความรู้สึกเรา Canon อ่ะมันเฟรนลี่มากกว่ามันเฟรนลี่กับพวกคอมพวกมือถือพวก iPadมากกว่า Sony มันจะมีบางอย่างที่แบบเปิดในคอมดีกว่าทำในคอมดีกว่ามันมีซิสเต็มที่ถ้าไปทำต่อในคอมจะได้คุณภาพที่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยทุกคนสำหรับเราก็รู้สึกว่าจริงก็ชอบทั้ง2ตัวแต่ถ้าในอนาคตต้องซื้อกล้องใหม่1ตัวเราคิดว่าเราจะไปเล่น Sony มากกว่า Canon นะครับทุกคนก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการรีวิวแล้วก็เอามาถ่ายเปรียบเทียบให้ดูกันก็มีประมาณนี้เนาะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย